ครับเข้าสู่รายการขัดขจิตค่ะนะวันนี้ก็อย่างที่ตามสัญญาใช่ครับน้องมวยครับค่ะโบสถ์ที่เราได้มีโอกาสได้ร่วมกันนะมาตั้งแต่แรกเริ่มเลยจนสำเร็จเสร็จสิ้นวันนี้ก็บอกว่าเป็นวันปีใหม่อ่ะเรื่องงานยังดีใช่ทุกอย่างต้องสำเร็จนะฮะทุกอย่างต้องผ่านพ้นอุปสรรคได้อย่างดีที่สุดครับค่ะนะจนณวันนี้เองนะคะโบสถ์ได้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะคะนั่นคือที่วัดบ้านดงอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองนะก็ยังคงมีภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ชมกันถูกต้องครับวันนั้นนี่เอาต้องบอกใช่ว่าปีนี้ปีที่ผ่านมานี้ศิลปินไปครบศิลปินสิทธิ์มีใครบ้างวันนั้นมีใครรู้จักได้ไหมมีหนูหนึ่งคนอ๋อมีเป็นชื่อหนูมีมวยด้วยอ๋อมวยด้วยขึ้นมาร้องเพลงด้วยมีศิลปินมวยด้วยค่ะมีพี่รัชนกอ่าแหละน้องรัชนกศิลปันมีคุณพี่มีพี่ตั๊กกิติศักดิ์แล้วก็มีคุณบิวเดอะสตาร์ใช่ค่ะที่ไปร้องเพลงไปสร้างความบันเทิงกันบนเวทีต้องครับโอ้โหคือวันนี้ต้องบอกว่าทั้งวัยรุ่นนะทั้งผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งทุกวัยทุกเพศเขามากันเยอะมากมาร่วมบุญด้วยแล้วก็มาต่อยอดกฐินวันนั้นใช่ค่ะมากมายค่ำคืนวันนั้นเนี่ยสนุกสนานมากนะทุกคนก็ได้มีโอกาสได้เจอกันนะได้ร่วมร้องเพลงได้ร่วมสร้างความสนุกสนานร่วมกันด้วยและที่สำคัญนะครับพระประจำพระอุโบสถเนี่ยก็จะอยู่ในปฏิทินนี้ด้วยนะพระพุทธบารมีศรีวลีเตโชชัยนะฮะด้านนี้เลยนะครับด้านตรงนี้นะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าเนี่ยแหละฮะคือสิ่งที่พวกเราได้น้อมนำพาความสำเร็จให้ท่านนะครับไม่ว่าการสร้างพระอุโบสถสร้างพระหล่อพระจนในสุดก็เป็นนะปฏิทินหัวใจครูบูชาพระเนี่ยนะครับมอบให้ท่านผู้ชมด้วยนะครับนี่แหละค่ะแต่ว่าที่มาที่ไปด้วยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยโบสถ์แห่งนี้นะคะทุกคนร่วมกันในร่วมกันที่ไปต่อยอดต่อบุญกันเนี่ยจนสำเร็จเสร็จสิ้นเร็วนะสามปีต้นๆใช่ค่ะไม่ถึง4ปีแล้วเนาะไม่ถึง4ปีนะไม่ถึงของวิตาเขาลองเพลงไว้ครับไม่ถึง4ปีจริงๆค่ะแล้วก็ที่นั่นทุกคนมีความปลาบปลื้มทุกคนยินดีมากมากนะคะที่ได้มีโอกาสได้กราบไหว้นะพระประธานในพระอุโบสถที่นั่นแล้วก็ได้มีโอกาสได้กราบไหว้หลวงพ่อเลืองด้วยโอ้โหน่าชื่นใจมากไปชมภาพบรรยากาศดีกว่าของค่ำคืนณวัดบ้านดงค่ะครับThank you.
ปฏิภาณายะสัมภาโรภวินาทายะปริตังภูธรรมภาเมตรุเปเกติการะโตเตตังตริอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะภะคะวะโตภาเวนะ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 กิติศักดิ์รวมถึงศิลปินน้องทรายนะฮะเอเวอร์แลนด์แล้วก็น้องม้วยนะฮะนิธิตาชาวประยักษ์มาอยู่ใกล้ๆกันนิดหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะทรายนะคะจากเดอะเฟสไทยแลนด์นะคะซีซั่น1ค่ะปีที่แล้วค่ะตอนนี้ก็ได้เป็นนักแสดงของกาตนานะคะก็ฝากติดตามผลงานต่อเลยนะคะปีหน้าค่ะได้ชมแน่นอนค่ะดาวหลงฟ้าภูผาสีเงินนะคะแสดงเป็นอะไรเอ่ยเป็นตำรวจด้วยใช่ค่ะเป็นตำรวจค่ะเป็นตำรวจหญิงพรดีค่ะเป็นตำรวจเก่งบู๊ค่ะจะได้ดูในละครแน่นอนค่ะก็สวัสดีนะคะสวัสดีพี่น้องชาวบ้านทุกคนด้วยนะคะมูลนิธิชาวพยัคฆ์นะคะจริงๆก็เป็นพิธีกรนะอยู่คู่กับอาจารย์ฐานนะคะแล้วก็รวมถึงเป็นพิธีกรของกัตนากรุ๊ปด้วยนะจริงๆเนี่ยมาที่นี่2ปีแล้วนะคะแล้วก็ได้มาตั้งแต่โบสถ์ยังไม่สำเร็จเลยจนวันนี้นะคะก็ตั้งใจค่ะพาพี่ๆศิลปินนะมามอบความบันเทิงให้กับทุกคนที่นี่มีใครบ้างมีพี่รัชนกศรีโลภานนะคะจากแกรมมี่โกลด์นะคะมีคุณบิลเดอะสตาร์1ต้องบอกว่าคนนี้นี่หล่อเหลาไม่จริงเห็นแล้วสาวๆกรี๊ดแน่นอนแล้วก็มีคุณตั้งกิติศักดิ์นะคะถ้าเกิดว่าร้องเพลงไปเนี่ยทุกคนจะต้องร้องอ๋อวันนี้เขาจะเดินทางมาจากภาคใต้เพื่อได้มาเจอกันเขาบอกว่าร้องเพลงเนี่ยถ้าคนดูเนี่ยไม่หลับไม่ยอมกลับอ้าวเหรอคะเพราะพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะอยู่ถวายกฐินใช่ฝากด้วยนะฝากด้วยพรุ่งนี้เช้านะเราสนุกสนานกันคืนนี้แล้วพรุ่งนี้เช้านะคะก็จะมีการทำพิธีเสริมสืบชะตานะคะตามตำรับตำราเตโชธาตุด้วยอาจารย์ฐานเลขจิตนะคะเราก็จะได้มีโอกาสได้ถวายกฐินพร้อมกันฉะนั้นพรุ่งนี้งานบุญงานใหญ่นะเราทุกคนจะได้มารวมกันที่นี่อยากจะให้มากันเยอะๆแบบนี้นะมามองเห็นกันคนแบบมากมายแบบนี้ด้วยนะคะก็คณะกรรมการของมูลนิธิการรายการของครอบครัวมิราเคิลนะฮะนะตัวแทนทุกท่านด้านล่างด้วยนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับมันไม่แค่และไม่หวังมันเป็นคนจริง
นขอเสียงไว้รุ่นหน่อยแล้วขอบคุณครับขอบคุณมากครับยอมรับว่ากลัวยามที่ฉันไม่รู้อาจจะมีคนชวนน้องไปขอบคุณอาจารย์อาจจะเจอใครที่ทำให้ใจใครเหงาโยกไกลๆก็พูดดีใจมากเลยครับเมื่อประมาณ2ปีหรือว่า3ปีที่แล้วนะครับผมมีโอกาสมาในวันแรกที่โบสถ์นะครับยังไม่เสร็จเป็นเรื่องเป็นราวนะครับวันนี้มาเห็นโบสถ์เสร็จแล้วนะครับด้วยน้ำพักน้ำแรงของพี่น้องทุกคนที่ร่วมกันบริจาคนะครับจนโบสถ์สำเร็จโดยเฉพาะอาจารย์หัตถาเลขาจิตนะครับดีใจมากเลยครับวันนี้โยกไกลๆก็พูดอยู่ไกลๆอาสุดยอดกลัวว่าใครจะมาแอบพูดแฟนเราบรรยากาศความสนุกสนานที่เกิดขึ้นในวันนั้นทุกคนมีความสุขมากเพราะว่าเราก็มีความสุขนะลืมหมดเลยความทุกข์ความโศกโรคภัยค่ะมีความสุขมีแต่รอยยิ้มกันนะคะก็ศิลปินศิลปินครูทุกคนก็เต็มที่จริงๆกับงานต้องเรียกว่างานคอนเสิร์ตย่อมๆในวันนั้นมาด้วยความเสียสละค่ะอยากเห็นภาพอย่างนี้อีกใช่แต่ว่าต้องมีอีกแน่นอนแต่ว่าไม่หมดเพียงแค่ค่ำคืนในวันนั้นค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้เห็นภาพบรรยากาศการในการแห่องกฐินนะคะเราได้มีโอกาสได้เดินแห่องกฐินกันรอบพระอุโบสถด้วยปลื้มยินดีกันมากเลยครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันในเรื่องนะคะใครอยากจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้รับปฏิทินมหามงคลไปเลยครับท่านผู้ชมในวันผมเนี่ยเข้ามาได้นะแล้วก็ยืมส่งจดหมายแนบซองเปล่าถึงแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการกันด้วยนะคะเอาล่ะพักกันสักครู่ค่ะครับผม